มาดูพักไทยสร้างไทยกันหน่อยนะพักไทยสร้างไทยก็ต้องนึกถึงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักไทยสร้างไทยค่ะนำทีมลงใต้ที่นครศรีธรรมราชนะคะก็มีคุณโพคินพลกุลประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศพักไทยสร้างไทยแล้วก็ทีมผู้บริหารเขาไปเปิดเวทีปราศัยค่ะเขาก็เริ่มจากเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครที่นครศรีธรรมราชทั้ง9เขตเลือกตั้งนะคะโดยคุณโพคินพลกุลประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศพรรคไทยสร้างไทยบอกว่าบางพรรคบอกจะให้ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันในปี70ซึ่งหากเขาได้เป็นรัฐบาลก็หมดวาระแล้วเหมือนเป็นการขายฝันแต่ว่าพรรคไทยสร้างไทยจะเน้นนโยบายเศรษฐกิจซึ่งหากเศรษฐกิจดีเราอาจจะได้ค่าแรงเกิน600บาทต่อวันก็ได้โดยไม่กระทบสถานประกอบการต่างๆส่วนนโยบายเงินบำนาญประชาชนนั้นจะไม่ซ้ำซ้อนกับใครนะคะแล้วต่อมาค่ะก็เป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยก็ขึ้นเวทีปราศัยพบปะพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็บอกว่าประเทศไทยถึงเวลาที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงนี่นะคะก็มีคนมามอบจังหวะเนี้ยเหมือนมีคนมามอบอะไรนะเป็นชื่อเป็นรูปหนังตะลุงไอ้หนูนุ้ยให้กับคุณหญิงนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหนังตะลุงศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้ที่มาร้องเรียนบอกว่าข้าวยากหมากแพงผลผลิตทางการเกษตรราคาถูกขอให้คุณหญิงช่วยทีแล้วก็ได้ส่งรูปไอ้หนูนุ้ยให้คุณหญิงนั่นเองนะคะนี่นะคะคุณหญิงสุดารัตน์ท่านก็ขึ้นปราศัยพร้อมกับกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่ารัฐธรรมนูญต้องมาจากปลายปากกาของประชาชนแล้วมาร่วมกันยุติการเมืองที่ทำให้ประเทศเสียหายมานานกว่า10ปีแล้วก็ปราศัยบนเวทีว่าพรรคไทยสร้างไทยจะไม่โกหกนโยบายที่ได้วางไว้หากได้เป็นรัฐบาลจะทำภารกิจให้ลุล่วงภายใน3ปีพี่น้องต้องหายจนหมดหนี้แล้วก็มีรายได้อย่างยั่งยืนนี่ให้ดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะคะพี่น้องต้องหายจนหมดหนี้มีรายได้อย่างยั่งยืนให้ได้ค่ะเราคนตายเราต้องคนตายคนตายคนตายเราคนตายเราบอกแล้วว่าวันนี้สิ่งที่จะให้พี่น้องสามารถลืมตาอ้าปากได้ก็คือความจริงใจและความซื่อสัตย์สุจริตค่ะนี่ค่ะผู้หญิงท่านก็ขึ้นปราศัยเนาะก็พูดกับพี่น้องที่นครศรีธรรมราชนะคะท่านก็ดูน่ารักดีถืออะไรนะไอ้หนูนุ้ยด้วยนะคะทุกพักช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ลงพื้นที่นะคะแล้วก็จะต้องเรียกว่าปรับตัวปรับภาษาให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ด้วยก็อย่างเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็ไปแลนสไลด์ที่อีสานใช่ไหมค่ะก่อนหน้านี้ก็เห็นบอกหมายกันอยู่นี่ไปเริ่มที่เมืองอุบลปะคะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะเพื่อไทยเองเขาก็ลงพื้นที่เลยนะคุณผู้ชมนี่เลยนะเรียกว่ายกทัพเพื่อไทยลงปราศัยถึง3จุดนะในจังหวัดอุบลราชธานีก็หวังว่าจะได้แลนด์สไลด์11ที่นั่งค่ะแล้วก็มีมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนำดอกมงดอกไม้แล้วก็ป้ายนะคะมารอต้อนรับเลยตรงนี้คือสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโอ้นี่คุณอุ้งอิงมาแล้วนะคะเธออุ้มท้องด้วยนะคะด้วยนะรู้สึกว่าจะ6เดือนแล้วใช่ไหมเห็นในข่าวใช่ค่ะนี่นะคะนี่ช่วงที่ไปลงสนามบินนะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้ขึ้นไปปราศัยแล้วด้วยนี่ค่ะก็มารอต้อนรับนะคะดอกกุหลาบเนาะใช่มีดอกกุหลาบให้ด้วยอาจจะแบบไม่ให้ผูกผ้าขาวม้านะเดี๋ยวจะแน่นท้องไปหน่อยเพราะเธอยังตั้งครรภ์อยู่นะอันนี้ก็สสในพื้นที่นะคะมีคุณคุณหน้ากันอยู่เนาะสสบ้านผู้ใดแน่นะคะค่ะอุ้ย FC น่ะแน่นจริงๆค่ะนะคะคืออีสานเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศไว้ด้วยแหละค่ะนะนี่ค่ะเห็นไหมอุ้ยได้ยินไหมนายกอุ้งอิงนายกอุ้งอิงนี่คือเสียงที่ประชาชนเขานะส่งเสียงกันเข้ามาก็เขาล่ำเขาลืออยู่ไงว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในสามของแคนดิเดตอยู่นะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงบรรยากาศนะคะที่อยู่ที่สนามบินนานาชาตินั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็เรียกว่าคึกคักพอสมควรเลยนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องของเปิดเวทีจุดแรกก็คือวัดม่วงเตียดนะคะอำเภอตระการพืชผล
จะไปช่วยคุณรัฐกิจผาลีพัฒน์ส.ส.คนปัจจุบันของพรรคเนี่ยในช่วงบ่ายโมงนะเขาก็มีคิวลำดับต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่อำเภอตราการพืชผลเดี๋ยวไปอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะแล้วก็มีในหลายๆพื้นที่อันนี้ช่วงบรรยากาศนะคะที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ขึ้นปราศัยนั่นเองให้คุณผู้ชมไปฟังบางช่วงบางตอนหน่อยนะคะปากก็ประกาศว่าไปตั้งพรรคขึ้นมาใหม่จะเอาชนะเพื่อไทยให้ได้ปากก็ประกาศว่าคนอีสานไม่เอาแล้วเพื่อไทยคนอีสานไม่เอาแล้วแพทองธารถามจริงๆถามหัวใจคนอีสานยังเชียร์เพื่อไทยอยู่ไหมแต่ทุนจีนสีเทาจัดการยังไงไม่รู้ตู้ห่าวกับพวกเข้ามามีอิทธิพลเหนือคนไทยจัดการยังไงไม่เห็นยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองจัดการไม่เป็นตัดมดลูกฟรีผมได้ยินว่าฟรีเนี่ยตกใจทีแรกจะพยายามไปฉีดแต่เขาบอกว่าผมได้ฉีดไม่ได้แต่ว่าลูกหลานคนอุบลเด็กผู้หญิงทุกคนจะมีสิทธิ์และได้รับสิทธิ์นี้พี่น้องที่เคารพหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเอาเงินสนับสนุนลูกหลานคนยากคนจนไปเรียนหนังสือเมืองนอกเมืองนาจะกลับมาเอาหรือไม่เอานี่แหละค่ะได้ยินไหมคะคุณผู้ชม1อำเภอ1ทุนสนับสนุนไปเรียนหนังสือต่างประเทศนะคะนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่ทางด้านของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยคุณณัฐวุฒิใส่เกลือปราศัยนั่นเองคุณผู้ชมนะแล้วก็มีการพูดถึงว่าเมื่อปี48สมัยที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นอดีตนายกมาหาเสียงวันนี้ลูกสาวคนเล็กเข้ามาขอหาเสียงก็ไฮแลนด์สไลด์นะเราเองก็จะยกระดับรายได้การท่องเที่ยวทั่วประเทศให้เป็น3ล้านล้านใน4ปีรวมไปถึงนำนโยบายปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาทข้าราชการที่จบปริญญาตรีก็จะปรับให้ได้เงินเดือน 25,000 บาทเช่นเดียวกันวันเลือกตั้งเนี่ยอยากจะให้ประชาชนจำชื่อแล้วก็กาเบอร์เพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคจะเหมือนถูกหวยทั้งปีทั้งชาติเลยและที่สวประกาศต่อให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์จะไม่ยอมให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแบบนี้เนี่ยยอมได้หรือเปล่านั่นเองนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของคุณอุ๊งอิงเองก็ขึ้นมาปราศัยนะบอกว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลทุกคนเลยคึดฮอดพ่อใหญ่พ่อใหญ่ในที่นี้นี่หมายถึงคุณทักษิณชินวัตรบอกขึ้นฮอดคุณอานะคะหมายถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอนะคะเดี๋ยวไปฟังดูหน่อยนะว่าคุณอุ๊งอิ๊งพูดอะไรที่เวทีปราศัยครั้งนี้นี่คือพลังของพวกเราอย่าเพิ่งกลับเด้อฟังกันก่อนเด้อคิดฮอดพ่อใหญ่บ่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นช่วงที่คุณอุ๊งอิ๊งขึ้นเวทีปราศัยแล้วก็บอกคุณอุบล นะคะถามคนอุบลว่าขึ้นฮอดพ่อใหญ่บอขึ้นฮอดคุณอาบอแล้วก็บอกว่าท่านทั้งสองท่านเนี่ยฝากความคิดถึงมานะแล้วก็รู้สึกนะยินดีมากๆพอถึงอุบลก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีการนะคะเรียกว่าทางด้านของแกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์อย่างคุณเกรียงกันตินันนะคะซึ่งก็พูดถึงความมั่นใจในพื้นที่อุบลราชธ
ธานีว่าการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนี้เนี่ยหากพูดแบบไม่เข้าข้างตัวเองพรรคเพื่อไทยน่าจะกวาดส.ส.ยกจังหวัดครบทั้ง11เขตนะคะนี่ก็เรียกว่านะคะประกาศเลยไหมคุณผู้ชมนะว่าในพื้นที่นะคะเป็นอย่างไรของอุบลราชธานี11เขตก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์ไหมนะคะค่ะคุณเกรียงเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นจัดทัพนะในภาคอีสานนะคะคงคุ้นชื่อกันดีนะคะอ่ะก็พี่น้องทางภาคอีสานนะคะเพื่อไทยเขาก็ลงพื้นที่คุณลุงอิงเนี่ยเธอก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งคนหนึ่งเลยนะเพราะเธออุ้มท้องอยู่ด้วยนะคะใช่ค่ะสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวบอกว่าเนี่ยก็จะครบใช่ไหมกี่เดือนแล้วนะ 7-8 เดือนนะคุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยว18กุมภาพันธ์ก็จะมีเวทีปราศัยนะคะไปที่อำนาจเจริญ101กาฬสินธุ์ขอนแก่นโอ้โหเดินสายภาคอีสานกันเลยนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ